ที่ลพบุรีชาวบ้านก็เดือดร้อนเหมือนกันนะคะแล้วก็ไปจัดการเองก็ไม่ได้ด้วยปัญหาเรื่องลิงที่อยู่ที่ลพบุรีคุณผู้ชมลิงเนี่ยมันมีเยอะมากแล้วบางทีมันก็ดุมันก็มาแย่งของมาแย่งอาหารคนทีนี้มีชาวบ้านในพื้นที่คนนึงค่ะคุณป้าท่านนึงก็ไปให้อาหารลิงเนาะแต่ว่าไปให้ไกลจากหน้าบ้านตัวเองหน่อยมีคนเจอพอดีค่ะเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้เขาก็เลยไปเตือนว่ามาให้อาหารลิงแบบนี้ไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวลิงมันจะชินกับการมาอยู่กับคนแต่ว่าสุดท้ายก็เลยเกิดการโต้เถียงกันขึ้นมาค่ะคุณเข้าใจไหมคนเดือดร้อนมันมีแล้วป้ายมีเบ้อเร่อเลยป้ายเขามีเบ้อเร่อเลยห้ามให้ฉันปรับให้ฉันให้ปรับ 2,000 เที่ยวคุณพูดเองนะให้ไม่ว่าเลยฉันให้แต่ฉันขอร้องหน่อยได้ไหมมันไม่ไหวแล้วคุณดูที่หน้ามันเป็นกระโจนนะคนแก่หน้าบ้านนะกำลังใส่บาตรล้มลงไปดีนะหัวไม่ฟาดความหมายของคนที่นี่คือห้ามให้เพราะว่าเขาจะจัดการเรื่องลิงก็จะทำเรื่องลิงคุณจะทำเรื่องลิงฉันไม่ได้ว่าเขามาเลี้ยงเขามาวัดนับมานับจำนวนฉันก็ช่วยว่าเลยนะแต่ถ้าคุณให้มันอดแบบนี้มันไม่ไหวลิงมันดุค่ะฝูงเนี้ยคุณหยุดพูดเขาพูดถูกเขาพูดถูกเขาห้ามให้แต่คุณไม่ต้องพูดฉันพูดได้เหตุและผลคุณจะพูดทำไมคุณไม่ต้องพูดคุณน่ะหยุดพูดเลยฉันพูดไม่เหตุและผลคุณจะทำให้คนอื่นเดือดร้อนดิเขาห้ามให้ทำให้ความเดือดร้อนฉันถามคุณแค่นี้ว่าลิงฝูงเนี่ยมันไปไหนไหมมันไม่ไปมันไม่มีข้ออ้างคือตอนนี้ปัญหาคือเขาห้ามให้ลิงคุณเข้าใจก็คุณก็หยุดสิคุณก็พูดเข้าใจเออเข้าใจห้ามให้พูดให้ฟังว่าด้วยเหตุคนถ่ายคลิปแบบไปอธิบายผู้หญิงคนนี้ที่กำลังให้อาหารลิงนะคะว่าจุดนี้เขาห้ามให้อาหารลิงมันมีป้ายติดเอาไว้ชัดเจนเพราะว่าทางจังหวัดเนี่ยเขาจัดจุดที่ให้อาหารลิงแยกเอาไว้ต่างหาก3จุดด้วยกันลิงมันจะได้ไปกินตรงนั้นจนชินแต่คุณป้าท่านนี้ก็อธิบายว่าก็ตอนนั้นแม่เขากำลังยืนใส่บาตรอยู่แล้วลิงมันกระโจนเข้าใส่เขาก็เลยให้อาหารลิงเพื่อลดความดุมันจะได้ไม่หิวมันจะได้ดุน้อยลงก็เลยเกิดเหตุการณ์โต้เถียงกันกับคนถ่ายคลิปประเด็นก็คือปกติเนี่ยถ้าให้หน้าบ้านเนี่ยก็คงจะไม่เป็นไรเพราะมันเป็นจุดที่ให้ได้ด้วยใช่เขาไม่ได้ให้หน้าบ้านฮะเขาเดินออกไปที่อื่นเพราะว่าตอนนั้นน่ะแม่ใส่บาตรอยู่แล้วโดนลิงกระโจนใส่หน้าบ้านเขาก็เลยขยับจุดให้อาหารลิงมาให้ตรงอื่นนี่ฮะทำไมเขาไม่ไปใส่บาตรที่อื่นฮะใช่ไหมฮะเขาใส่บาตรที่อื่นได้นะฮะไม่ต้องใส่บาตรหน้าบ้านแต่จุดที่ให้อาหารลิงได้เนี่ยแล้วเขาให้ปกติคือหน้าบ้านทีนี้คนโพสต์คลิปเนี่ยคือคุณชนะชัยนะคะคุณชนะชัยบอกว่าเขาเป็นเพื่อนกับคนที่ถ่ายคลิปซึ่งคนถ่ายคลิปที่ไปเตือนเป็นพนักงานที่ดูแลอยู่ตรงนั้นก็อธิบายไปว่าจุดนี้มันให้อาหารลิงไม่ได้ไม่งั้นลิงมันก็จะมาออยู่ตรงจุดนี้ด้วยความเคยชินคิดว่าจุดนี้มีอาหารแล้วป้ายก็ติดเอาไว้ชัดเจนก็เลยเกิดเหตุการณ์โต้เถียงกันเพราะว่าผู้หญิงคนนี้อธิบายว่าถ้าไม่ให้ลิงมันก็จะยิ่งดุเพราะว่ามันหิวตอนนั้นลิงมันกระโจนใส่แม่ที่กำลังใส่บาตรอยู่ดีเท่าไหร่แล้วที่แม่ไม่ล้มทีนี้เขาขยับค่ะไม่ได้ให้อาหารลิงหน้าบ้านตัวเองขยับมาให้อีกจุดนึงมันเลยกลายเป็นหน้าบ้านคนอื่นเหมือนกับไปล่อลิงอ่ะให้ออกจากหน้าบ้านไปที่จุดอื่นเพื่อแม่จะได้ใส่บาตรขนาดคนในซอยเนี่ยยังไม่เห็นด้วยเลยนะยังตะโกนไล่มาเลยแล้วป้าก็เลยหันไปเถียงกับชาวบ้านรายนั้นว่าคุณไม่ต้องพูดฉันกำลังอธิบายให้เขาฟังอยู่ก็เลยเกิดเหตุการณ์โต้เถียงกันตามคลิปแต่ยืนยันนะคะว่ามันมีป้ายเตือนอยู่แล้วว่าจุดนี้ห้ามให้อาหารลิงลองฟังดูค่ะสิ่งที่ว่าลิงมันมาถ้าผมแม่เขาเลือดเขาที่ล้มเลยแล้วนะเดี๋ยวความคิดของผมนะคือลิงมันไม่สามารถรู้หรอกครับพี่ให้อาหารลิงมันประจำทุกวันใช่ไหมหน้าบ้านคือให้ทุกวันประจำตรงหน้าบ้านประจำแล้วทีเนี้ยคือลิงจะรู้ไหมว่าพี่เอาของมาใส่บาตรที่ไม่ใช่ของที่จะให้มันกินอย่างเงี้ยมันไม่สามารถรู้หรอกมันก็คิดว่าเราเอาของให้มันก็ขู่มันก็แย่งอยากจะกินอยู่แล้วไม่ให้อาหารลิงโอกาสที่ให้อาหารลิงก็ลิงมันดุมันไม่ใช่นะแล้วก็ชี้แจงนะคะว่าทางจังหวัดเนี่ยจัดการแก้ปัญหาคือให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมาทำความสะอาดพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ทางจังหวัดจัดจุดที่ให้อาหารลิงเอาไว้3จุดคือตรงศาลพระกาฬข้างหลังพระปรางแล้วก็ข้างรางรถไฟคือลิงอ่ะมันจะได้ไปอยู่ตรงนั้นให้ออกจากพื้นที่ที่เป็นบ้านเรือนของประชาชนครับ